ซุปเปอร์รีวิวพอดแคสต์สร้างสรรค์สาระและบันเทิงสวัสดีครับวันนี้ทางช่องซุปเปอร์รีวิวชาแนลจะมาขอสรุปและรีวิวสารคดีเรื่อง Lover Stalker Killer หรือคนรักสตอเกอร์ฆาตกรที่ฉายในปี2024สารคดีออริจินัลจาก Netflix นะครับก็ถือว่าเป็นที่สุดของเรื่องราวคดีอาชญากรรมที่มันซับซ้อนของพ่อหนุ่มรูปหล่อเลือกได้กับรักสามเศร้าที่กลายมาเป็นคดีฆาตกรรมโอละเวงครับสารคดีก็เป็นการบอกเล่าเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างปี2012ถึง2017อย่างละเอียดเลยนะครับทำให้รู้สึกว่าเรื่องราวเนี่ยมันห่างไกลจากความเป็นจริงอย่างเหลือเชื่อและนี่คือรักสามเศร้าที่มันบิดเบี้ยวและซับซ้อนระหว่างเดวิดคูป้ากับหญิงสาวอีก2คนก็คือคารีฟาเวอร์และลิสโกย่าซึ่งความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังอ่านนิยายสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมระทึกขวัญจากนักเขียนชั้นยอดยกเว้นเสียแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับและนี่ก็คือเรื่องจริงจาก Lover Stalker Killer สุดยอดสารคดีจาก Netflix ครับสารคดีเริ่มต้นที่ปี2000นะครับเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มช่างเครื่องยนต์รถบรรทุกที่วันหนึ่งเขาได้พบกับเอมี่หญิงสาวที่น่ารักน่าสดใสในที่ทำงานครับทั้งสองคนเนี่ยรักกันอย่างรวดเร็วแล้วก็ตกลงปรงใจมีครอบครัวมีลูกน้อย2คนแต่แล้วทั้งสองเนี่ยก็มีอันต้องแยกทางกันนะครับเอมี่ก็เลยตัดสินใจนำลูกทั้งสองคนกลับไปอยู่ที่บ้านของตัวเองก็คือโอมาฮารัฐเนบราสกานะครับแต่เดวิดเองเนี่ยก็ไม่สามารถทำใจห่างลูกได้จึงตัดสินใจย้ายตามไปอยู่ที่โอฮาม่าด้วยเพราะคิดว่าแม้ว่าจะเลิกลากับภรรยาไปแล้วแต่ก็ยังสามารถดูแลลูกของเขาเนี่ยร่วมกันได้ครับและนั่นมันก็ตรงกับปี2012ครับและก็ถือว่าเป็นปีที่มันเริ่มต้นคดีฆาตกรรมอลเวงนี้ด้วยนะครับเดวิดคูป้าแม้ว่าจะเป็นโสดแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงเป็นหนุ่มกรัดมันที่มีอารมณ์เปี่ยวเหงาอยู่นะครับเขาจึงตัดสินใจเข้าสู่แหล่งหาเนื้อคู่ออนไลน์เขาสร้างโปรไฟล์สำหรับเว็บไซต์หาคู่ Penty Office และไม่นานนะฮะเขาก็จับคู่กับลิสโกย่าได้ครับทั้งสองคนเนี่ยมีอะไรที่มันเหมือนกันมากๆนะฮะอย่าร้างกับคู่รักของตัวเองเหมือนกันและก็มีลูกติดเหมือนกันครับจากนั้นนะฮะทั้งสองคนเนี่ยก็นัดเที่ยวกันแล้วก็คลิกกันอย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับแต่เดวิดเนี่ยเน้นย้ำถึงความจริงที่ว่าเขาไม่ต้องการผูกมัดและลิสเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเห็นดีเห็นงามตามเรื่องนี้ไปด้วยทั้งสองคนก็เลยห่างๆกันไปครับหลังจากนั้นไม่นานนะฮะเดวิดเนี่ยก็ยังจับคู่ใหม่อีกนะครับกับเว็บไซต์หาคู่เช่นเดิมครั้งเนี้ยเขาได้พบกับคารีฟาเวอร์สาวสวยที่มีลูกติดที่น่ารักและมีแม่แสนอบอุ่นนะครับและทั้งสองคนเนี่ยก็เริ่มคบหากันในไม่ช้าเดวิดกับคารีก็สนิทสนมกันและเธอก็มักจะมาพักที่อพาร์ตเมนต์ของเดวิดอยู่เสมอเนื่องจากบ้านของเดวิดเนี่ยมันอยู่ใกล้ที่ทำงานของเธอนะครับและแล้วในค่ำคืนของวันหนึ่งลิสก็มาปรากฏตัวที่อพาร์ตเมนต์ของเดวิดเพื่อเข้ามาเก็บข้าวของของเธอครับและนั่นมันก็ทำให้ลิสเนี่ยได้เห็นคารีด้วยเมื่อแรกเห็นมันก็เป็นการเผชิญหน้ากันแบบไร้เดียงสาแม้ว่าจะดูอึดอัดโดยที่ผู้หญิงทั้งสองสบตากันไม่กี่วินาทีก็ตามนะครับแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วเนี่ยตอนนี้แหละมันก็เริ่มชัดเจนว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาและจะเปลี่ยนชีวิตของทั้ง3คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตลอดกาลเลยครับซึ่งไม่กี่สัปดาห์ต่อมานะฮะคารีก็ส่งข้อความมาหาเดวิดเพื่อแสดงความประสงค์ว่าจะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับและเมื่อเดวิดเตือนเธอถึงข้อตกลงเรื่องความสัมพันธ์ที่มันไม่ผูกขาดนะฮะคารีก็แสดงปฏิกิริยากลายมาเป็นศัตรูและก็เริ่มส่งสัญญาณว่าเธอเนี่ยคือภัยคุกคามเช่นการส่งข้อความว่าชีวิตของเดวิดจะต้องพันพินาศเป็นต้นครับจากนั้นดูเหมือนว่าคารีเนี่ยก็หายตัวไปจากโลกอย่างไร้ร่องรอยเลยนะฮะและแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นคารีเลยก็ตามครับแต่เธอก็ยังคงมีปฏิสัมพันธ์กับเดวิดผ่านช่องทางการส่งข้อความหรือส่งอีเมลมาหาเดวิดอย่างน้อยวันละ120ข้อความนะครับโดยมากเนี่ยจะเป็นข้อความข่มขู่ด่าทอโดยเฉพาะการข่มขู่ทำร้ายลิสแฟนใหม่ของเดวิดทุกวันเลยครับ
จากนั้นคารีก็ลาออกจากงานของเธอโดยการส่งใบลาผ่านทางอีเมลและก็ส่งข้อความหาแม่ของเธอว่าเธอเนี่ยกำลังจะย้ายไปแคนซัสเพื่อหางานที่ได้ค่าตอบแทนที่มันดีกว่าและแม้ว่าแม่เธอจะสงสัยแต่ก็เชื่อเธอนะครับแต่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือคารีมีหมายเลขโทรศัพท์และรหัสอีเมลที่มันแตกต่างกันถึง40หมายเลขเลยครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยเธอคงจะส่งข้อความเป็นภัยคุกคามไปถึงเดวิดและสิ่งนี้นะฮะมันไม่ใช่แค่ภัยคุกคามที่มันคลุมเครือเท่านั้นแต่มันยังมีข้อความบอกรายละเอียดว่าเธอเนี่ยเห็นเขาอยู่ที่ไหนบ้างเช่นส่งข้อความบอกว่าเธอได้เห็นเขากำลังนั่งกินกาแฟอยู่ในร้านแห่งหนึ่งเห็นว่าเขาเนี่ยพบกับใครมาบ้างใครมาพูดคุยกับเขานั่นก็เป็นการทำให้รู้ว่าเดวิดถูกติดตามอยู่เสมอตลอดเวลานะครับคารีก็ยังส่งข้อความที่คล้ายกันเนี่ยนะฮะไปถึงเอมี่อดีตภรรยาของเดวิดด้วยครับแต่ภัยคุกคามที่อยู่ในโลกเสมือนจริงมันก็เริ่มคืบคลานเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงทีละน้อยทีละน้อยนะครับเช่นหน้าต่างบ้านของเอมี่เนี่ยถูกทุบรถของลิสเนี่ยก็ถูกขูดไปด้วยและหนักสุดก็คือคารีได้วางเพลิงเผาบ้านของลิสทั้งหลังเลยครับแต่โชคดีนะฮะที่ลูกของลิสเนี่ยรอดแต่สัตว์เลี้ยงของเธอเนี่ยเสียชีวิตไปหมดเลยและในขณะกำลังจะวางเพลิงนั้นนะฮะคารีเนี่ยก็ได้ส่งข้อความไปบอกกับเดวิดด้วยนะครับนอกเหนือจากบรรยากาศของความหวาดกลัวและความหวาดระแวงแล้วนะฮะก็ยังมีองค์ประกอบที่ทำให้สับสนเป็นอย่างมากในคดีนี้เนื่องจากคารีเนี่ยจะแสดงการมีอำนาจและทำให้เห็นว่าเธอเนี่ยเห็นทุกกิจกรรมทุกอย่างในชีวิตของเดวิดแต่ก็ยังไม่มีใครพบตัวคารีเลยนะครับและแม้ว่าตำรวจท้องถิ่นเนี่ยนะฮะจะทำคดีนี้พยายามหามากแค่ไหนก็ไม่พบตัวเลยสักครั้งเดียวครับและมันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่คารีส่งข้อความหาเดวิดเพื่อบอกว่าที่อยู่ของเธอเนี่ยอยู่ที่ไหนว่าอาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันกับที่เดวิดอยู่นั่นแหละนะครับเป็นอาคารหมายเลข12และเมื่อเดวิดได้ข้อความก็เดินไปหาแต่ก็ไม่พบอาคารนั้นซึ่งอาคารจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแค่11หมายเลขแค่นั้นครับนั่นมันก็ทำให้เดวิดรู้ว่าถูกหลอกและเดวิดเนี่ยถูกติดตามชีวิตอย่างใกล้ชิดและน่าอันตรายไม่น่าไว้วางใจมากๆเลยครับในที่สุดคดีก็มีความคืบหน้าขึ้นจนได้นะฮะแต่มันก็ผ่านไปถึงปี2015นู่นเมื่อจ่า11เจมส์โดตี้ตัดสินใจสืบคดีจากมุมมองที่ว่าแท้จริงแล้วคารีเป็นผู้เสียชีวิตไปแล้วแทนที่จะเป็นมุมมองของผู้ที่สูญหายครับและตำรวจนะฮะก็มีลางสังหรณ์ว่าคารีแท้จริงแล้วเนี่ยก็น่าจะถูกฆาตกรรมไปแล้วจริงๆและมีคนอื่นใช้ตัวตนของเธอเพื่อเป็นการข่มขู่เดวิดและคนที่เดวิดรักครับด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเป็นตำรวจอาสาของสำนักงานตำรวจท้องถิ่นซึ่งก็สามารถระบุที่อยู่ IP address จากการส่งข้อความและอีเมลนับหมื่นฉบับที่มันส่งหาเดวิดและผู้ใกล้ชิดได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะถูกส่งมาจากที่อยู่ของท็อดบัตเตอร์บอร์ซึ่งเป็นลูกน้องของเจ้าหน้าที่ IT คนนี้เองแหละนะครับและก็สืบไปก็รู้ว่าเขามีความสัมพันธ์กับหญิงสาวคนหนึ่งที่เพิ่งย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเขาเนี่ยได้ไม่นานสืบไปสืบมาก็รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นชื่อลิสโกย่าเธอเนี่ยย้ายไปอยู่กับท็อดหลังจากที่บ้านของเธอถูกไฟไหม้และด้วยข้อมูลใหม่นี้เองนะครับตำรวจเนี่ยก็สามารถนำชิ้นส่วนปริศนาทั้งหมดเนี่ยมาเริ่มมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับและก็แน่นอนแล้วนะครับว่าเมื่อมีการเฉลยเนี่ยทุกคนต่างก็ร้องโอ้ละพ่อและไม่อยากจะเชื่อว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะหักมุมแรงมากกว่าเซเว่นหนังของเดวิดฟินเชอร์ซะอีกนะครับกับกลายเป็นว่าริสเองเนี่ยเป็นคนแอบอ้างว่าเป็นคารีมาโดยตลอด3ปีมาเนี่ยและเธอก็พยายามเผาบ้านของเธอเองเพื่อเบี่ยงเบนคดีให้ไปในทิศทางที่ผิดครับและตำรวจเนี่ยก็เชื่อว่าริสโกย่าก่อเหตุฆาตกรรมคารีไปแล้วเมื่อประมาณปี2012เลยนะครับแต่กันนั้นครับตำรวจก็ไม่สามารถหาร่างของคารีพบเมื่อไม่มีร่างกายไม่มีอาวุธสังหารไม่มีสถานที่เกิดเหตุทางตำรวจก็ไม่สามารถดำเนินคดีฆาตกรรมกับลิสได้ครับตำรวจทำได้แต่เพียงสามารถพิสูจน์ได้ว่าลิสเนี่ยแอบอ้างว่าเป็นคารีเท่านั้นนะฮะ
และด้วยความกระตือรือร้นที่จะคลี่คลายคดีนี้นะครับทางตำรวจจึงมีการเปิดการสอบสวนขึ้นมาอีกรอบตำรวจเนี่ยหาหลักฐานอย่างละเอียดโดยเฉพาะการตรวจคราบเลือดของคารีและรอยนิ้วมือแฝงของฤทธิ์จากรถของคารีที่ถูกทิ้งเอาไว้และนั่นก็ทำให้พบหลักฐานรอยนิ้วมือของลิสจากกล่องใส่ลูกอมที่อยู่ในรถของคารีครับและเนี่ยก็คือหลักฐานเด็ดที่เป็นการบ่งบอกว่าลิสได้มาเจอกับคารีบนรถคันนี้อย่างแน่นอนครับและตำรวจก็เชื่อว่าคารีเนี่ยน่าจะถูกสังหารในรถของเธอเองจึงทำการตรวจหาคราบเลือดในรถอย่างละเอียดนะฮะและก็พบว่าฟองน้ำในเบาะที่นั่งของคนขับนั้นมันมีคราบเลือดฝังอยู่ครับซึ่งแน่นอนนะฮะเมื่อมีการพิสูจน์ DNA แล้วเนี่ยมันก็คือเลือดของคารีจริงๆเนี่ยมันก็ทำให้ตำรวจสรุปได้ว่าฤทธิ์ขึ้นมาบนรถของคารีกระทำการฆาตกรรมเธอแล้วก็นำศพของเธอเนี่ยไปทิ้งไว้ในที่ใดที่หนึ่งครับแล้วก็นำรถไปจอดทิ้งไว้อีกที่หนึ่งจนตำรวจตามไปพบเข้านั่นเองแหละนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเดวิดก็ไม่สามารถไว้วางใจสถานการณ์เหล่านี้ได้อีกต่อไปแล้วพ่อของเขาเนี่ยก็เลยหวังดีครับซื้อปืนมาให้กระบอกหนึ่งแต่เดวิดเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบพกปืนเอาซะเลยก็เลยเก็บปืนเนี่ยใส่กล่องอย่างดียัดไว้ในตู้เสื้อผ้าด้านบนในบ้านของตัวเองครับและก็มีวันหนึ่งเดวิดกลับเข้าไปที่บ้านและก็พบว่าบ้านของตัวเองเนี่ยถูกรื้อค้นและเมื่อเปิดดูตู้เสื้อผ้าก็ไม่พบปืนที่พ่อซื้อมาให้ซึ่งมันหายไปจากกล่องปืนแล้วแหละนะครับและในช่วงค่ำของวันหนึ่งลิสก็ได้โทรศัพท์แจ้งความไปกับตำรวจ911โดยเธออ้างว่าเนี่ยถูกเอมี่อดีตภรรยาของเดวิดใช้ปืนยิงเข้าที่ขาของเธอครับแต่ทางตำรวจเนี่ยก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้และเชื่อว่าลิสเนี่ยน่าจะขโมยปืนของเดวิดแล้วก็นำมายิงขาของตัวเธอเองส่วนเอมี่เนี่ยมีข้อแก้ตัวที่ชัดเจนด้วยครับจึงเห็นได้ชัดว่าลิสเนี่ยยิงตัวเองและพยายามใส่ร้ายเอมี่และสิ่งนี้ช่วยให้ตำรวจสามารถกำหนดรูปแบบของพฤติกรรมความรุนแรงของลิสได้ด้วยนะครับเมื่อตำรวจนำลิสเข้ามาสอบปากคำในสถานีตำรวจลิสก็ปฏิเสธว่าเธอเนี่ยไม่ได้ก่อเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยเธอไม่ได้ทำตัวเป็นผู้ติดตามเดวิดด้วยไม่เคยใช้ตัวตนของคารีและก็อ้างว่าไม่เคยขึ้นรถของคารีแต่อย่างใดนะครับซึ่งทางตำรวจเองเนี่ยก็พยายามเล่นตามน้ำไปเพราะอยากได้เบาะแสจากฤทธิ์มากที่สุดและทำให้ฤทธิ์เนี่ยเชื่อว่าเอมี่ก็คือคนที่หวังจะเอาชีวิตเธอครับจากนั้นลิสก็ติดกับดักของตำรวจแล้วนะฮะเธอใช้ตัวตนของเอมี่อีกครั้งแล้วก็เขียนข้อความกับอีเมลโจมตีตัวเธอเองครับข้อความขู่ทำร้ายและหมายเอาชีวิตส่งไปให้กับตัวเธอเองซึ่งตำรวจเนี่ยก็เตรียมตัวเอาไว้อยู่แล้วนะฮะและยิ่งตำรวจทำทีว่าไม่ยอมจัดการกับเอมมี่มากเท่าไหร่ลิสก็ทำทีเป็นส่งข้อความมาข่มขู่ตัวเองมากขึ้นและบ่อยขึ้นเท่านั้นครับซ้ำยังส่งข้อความที่มีการบอกเป็นนัยยะถึงการก่อเหตุฆาตกรรมในรถของแครี่ด้วยซ้ำนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะตำรวจก็ยังไม่มีหลักฐานมากเพียงพอที่จะแจ้งข้อหาว่าลิสเนี่ยได้กระทำการฆาตกรรมคารีเพราะยังไม่พบศพไม่พบอาวุธสังหารครับตำรวจจึงเดินทางไปหาเดวิดเพื่อขอเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่เดวิดมีนะฮะเดวิดก็ได้ส่งแท็บเล็ตเครื่องเก่าที่แบตเตอรี่เนี่ยมันเสื่อมไปแล้วให้กับทางตำรวจไปตรวจสอบครับทางตำรวจก็นำแท็บเล็ตเครื่องนั้นน่ะมาตรวจสอบก็พบว่ามี SD การ์ดเสียบคาอยู่ถึงแม้ว่ามันเนี่ยจะถูกลบข้อมูลไปแล้วก็ตามนะฮะแต่ทางตำรวจก็สามารถกู้ไฟล์ภาพขึ้นมาได้นับเป็นหมื่นภาพเลยครับโดยมากนะฮะภาพส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นภาพถ่ายของลิซเองและก็มักจะเป็นภาพเซลฟี่ตัวเองของลิซด้วยนะครับนั่นมันก็หมายความว่าลิซน่าจะใช้แท็บเล็ตเครื่องนี้เป็นประจำเลยทางตำรวจและเจ้าหน้าที่ไอทีก็พยายามค้นทุกแง่มุมค้นทุกภาพเผื่อว่าจะมีอะไรหลุดพ้นสายตาไปและในที่สุดนะฮะก็พบภาพหนึ่งเข้าจนได้เลยครับและในที่สุดก็พบภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของเท้าของคารีใน SD การ์ดของลิสนะครับซึ่งแม้ว่าจะมองยากแต่ก็พบว่ามันเป็นชิ้นส่วนของเท้าที่ถูกแยกชิ้นส่วนเอาไว้แล้วและที่สำคัญเท้าเนี่ยมีรูปรอยสักที่เป็นเอกลักษณ์ของคารีอย่างชัดเจนทั้งหมดเนี่ยมันก็เพียงพอที่จะนำมาเป็นหลักฐานเป็นวัตถุพยานในการดำเนินคดีกับลิสในข้อหาฆาตกรรมได้แล้วแหละนะครับ
ในปี2016ในที่สุดลิสโกย่าก็ถูกจับในข้อหาแทงคารีจนตายและทำลายร่างกายของเหยื่อด้วยครับทางรัฐได้หาอัยการที่เก่งที่สุดมาทำคดีนี้ต้องมั่นใจว่าลิสจะไม่รอดไปได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามนะฮะทางอัยการรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังหวั่นใจว่าคดีนี้อาจจะหลุดไปได้ก็เพราะว่ามันไม่มีหลักฐานที่เป็นศพครับไม่มีอาวุธสังหารและไม่มีสถานที่ในการทิ้งศพด้วยทีมอัยการก็หวังว่าทางผู้พิพากษาเนี่ยนะฮะจะมองเห็นว่าหลักฐานชิ้นนี้มันสำคัญไม่แพ้กับพยานวัตถุนั่นแหละนะครับและก็หวังว่าน่าจะทำหลักฐานชิ้นนี้มาเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินคดีความด้วยนะครับในปี2017ลิสโกย่าถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรมคารีฟาวเวอร์โดยเจตนาและก็วางเพลิงเผาบ้านตัวเองในการตัดสินครั้งนี้แม่ของคารีเองก็เพิ่งจะรับรู้ว่าลูกสาวของเธอนั้นที่หายตัวไปแท้จริงแล้วก็คือถูกฆาตกรรมแยกชิ้นส่วนครับสร้างความเศร้าโศกเสียใจและความหดหู่ใจให้กับใครหลายคนที่ร่วมฟังคำตัดสินในวันนั้นด้วยนะครับลิสโกย่าถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตโดยจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการทันบนและนำไปถูกขังที่ศูนย์ราชทัณฑ์สตีเนบาสกานะครับในปี2018ลิสโกย่าได้ยื่นขอผู้พิพากษาให้ลดโทษซึ่งศาลก็ปฏิเสธลิสยังคงให้การว่าเธอเนี่ยยังคงบริสุทธิ์และก็ยังยืนยันว่าฆาตกรตัวจริงยังคงอยู่ข้างนอกนั่นแหละนะครับการกระทำที่มันหลอกลวงของลิสเนี่ยนะฮะไม่เพียงแต่ปล้นชีวิตของคารีไปเท่านั้นครับแต่ยังทำให้ชื่อเสียงของคารีแปดเปื้อนไปด้วยก่อนจะมีการเฉลยเรื่องราวทุกคนเนี่ยก็ปักใจเชื่อไปแล้วว่าคารีเนี่ยเป็นวายร้ายเป็นตัวอันตรายถูกมองว่าเป็นสตอกเกอร์ที่พยายามและมีพฤติกรรมที่มันโหดร้ายมีสภาพจิตใจที่ไม่มั่นคงและเนื่องจากคารีเองป่วยเป็นโรคไบโพล่าอยู่แล้วด้วยเป็นทุนนะครับดังนั้นเนี่ยการหายตัวไปอย่างกระทันหันของเธอจึงเป็นประโยชน์ที่ลิสนำมาใช้ในการคุกคามเดวิดกับคนรอบตัวได้ง่ายครับซึ่งมันเป็นจริงอย่างที่ว่านะฮะทุกคนต่างก็ไม่ได้เอะใจอะไรเลยนะครับการกระทำที่เป็นอันตรายจึงมองว่าเป็นผลพลอยได้ที่ลิสเนี่ยนำมาใช้นั่นมาจากความผิดปกติของคารีเองนั่นแหละนะครับแต่หลังจากที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคารีแล้วนะฮะก็มีความพยายามที่จะกอบกู้ชื่อเสียงของเธอขึ้นมาใหม่คือกองทุนการศึกษาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่กำลังศึกษาต่อในภาคไอทีซึ่งสอดคล้องกับอาชีพของเธอเองในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ในฐานะนักวิเคราะห์โครงการครับในขณะเดียวกันนะฮะเดวิดเองก็รู้สึกผิดที่ต้องตกเป็นเป้าของเหตุการณ์นี้มาโดยตลอดและทำให้คนใกล้ตัวของเขาเดือดร้อนไปด้วยครับปัจจุบันเดวิดใช้ชีวิตอย่างสงบเงียบในเนบราสกากับมาร์กี้โฮเวอร์คู่รักคนใหม่ที่หาได้จากโลกออนไลน์ของเขาครับเดวิดยังคงปกป้องหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลของเขาอย่างใกล้ชิดไม่ให้กับคนอื่นที่เขาไม่ไว้วางใจนะฮะและเขาเองก็รู้สึกว่าเหตุการณ์เลวร้ายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาเองเป็นต้นเหตุทั้งหมดเลยครับ